คุณคงจำได้ใช่ไหมเรื่องมินนี่เนี่ยก่อนแต่งตั้งผบ.ตร.ท่านเนี่ยเมื่อปลายปีก่อนที่บิ๊กต่อจะได้เป็นผบ.ตร.ครับทั้งบางก็รู้มีการช่วงชิงกันระหว่างพลตเอกต่อศักดิ์สุขวิมลกับพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานครับแล้ววันดีคืนดีเช้ามืดโอ้โหนักข่าวตำรวจก็แตกตื่นกันจริงๆเขารู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาวางแผนเงียบๆกันครับเช้าตรู่ก็บุกค้นเท่าไหร่30จุดใช่ไหม6จังหวัดใช่ไหมใช่รวมทั้งหนึ่งในจุดนั้นก็คือบ้านพลตเอกสุรเชษฐ์ครับค้นบ้านเลยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตที่พลเอกสุเชษฐ์มาโวยวายว่าเอ้ยทำไมคุณไม่รู้ว่าบ้านผมคุณไม่ให้เกียรติผมเหรอครับอะไรเงี้ยใช่ไหมใส่ชุดนอนออกมาใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้าเดินออกมาเลยแล้วก็มาโวยวายผมต้องไปตามคนนั้นมาครับคนนี้เล็กไปต้องจะค้นต้องเอาในพูดถึงชื่อในพลคนหนึ่งนะมาค้นก็เป็นข่าวใหญ่โตครับแล้วก็ทำต่อมาก็เหมือนกันมีเหมือนกับเคลียร์ใจระหว่างไอ้ที่พลเอกต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.ก็มีการเคลียร์ใจกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมที่เรียกไปที่ห้องทำงานจำได้ไหมครับเห็นบอกว่ามีคนสั่งการให้ไปคุยกันแล้วก็นำมาสู่ภาพที่ยืนประกบกันที่คนหนึ่งพยายามที่เกาะเอวอีกคนหนึ่งยืนตรงเลยไม่ยอมเกาะเอวด้วยนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นแต่ช่วงนั้นก็มีการจับกวาดจับเรียกว่าจับกลุ่มหรือกล่าวหาในตำรวจของทีมพลเอกสุรเชษฐ์8นายครับมีพลตำรวจตรีท่านหนึ่งมีพันตำรวจเอกมีอะไรก็ว่าไปจำชื่อไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีพลเรือนที่เป็นอ้างว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนันที่ดังสุดก็คือคุณมินนี่อะไรเนี่ยนะใช่แล้วก็มีอ้างว่ามีเงินของคุณมินนี่กระจายไปคนนู้นคนนี้มินนี่รู้จักคนนั้นคนนี้ก็มีลูกคุณมินนี่ซึ่งเป็นสาวสวยเนี่ยถ่ายรูปคู่กันไปหลายคนบางคนก็ไปร้องคาราโอเกะร่วมกันด้วยก็มีใช่ไหมฮะใช่เราก็นึกว่าเรื่องเนี่ยเงียบไปละแต่จริงก็มีการดำเนินการอยู่ในตำรวจไซเบอร์ชื่อจริงชื่ออะไรไปจำไม่ชื่อไม่ได้ละนะฮะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็มีเอกสารหลุดเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะชุดแรกก่อนพอจับชุดแรกปุ๊บเนี่ยตอนนั้นอ้างว่ามีคนถูกกล่าวหาถึง60คนนะแต่มีจนส่งข้อมูลไปที่ปปช.ครับคือเข้าใจว่าเรื่องนี้เมื่อเป็นการเรียกรับสินบนเรื่องฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ถูกไหมฮะครับต้องส่งให้ปปช.สอบปชก็อ๋อเมื่อตำรวจทำแล้วก็ส่งเรื่องกลับให้ตำรวจไซเบอร์ทำต่อครับเราก็นึกว่าเรื่องเงียบเพราะเห็นมีการจูบปากกันในตำรวจแล้วใช่ไหมเมื่อ2วันที่แล้วมีเอกสารหลุดครับครับเอกสารหลุดจากตำรวจไซเบอร์นี่แหละไม่หลุดจากไซเบอร์แต่เป็นเอกสารของตำรวจไซเบอร์อ้างว่าได้มีการส่งข้อมูลกล่าวหาเพิ่มเติมอีก5นายตำรวจใหญ่ไปที่ปปช.แต่เดือน28ธันวาคม66ตั้งแต่ปลายปี66จนบัดนี้คือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยครับเรื่องอย่างนี้ไอ้เมื่อวานดิเรื่องยังเงียบอยู่เลยปปช.ยังไม่ส่งกลับมาให้ทำเลยใช่ไหมฮะครับแล้วต่อมาก็มีข่าวพลตุเรศสุรเชษฐ์ไม่สัมภาษณ์ปฏิเสธข่าวโอ้ยผมไม่กลัวหรอกไม่กังวลยืนยันได้คือพูดคล้ายๆเดิมแต่คราวนู้นอ่ะครับคือปฏิเสธทั้งหมดแล้ววันนี้ก็มีคนยืนยันด้วยเอกสารว่าไอ้5ท่านเนี่ยตำรวจใหญ่5คนเนี่ยก็คือ1นั่นก็คือพลเอกสุรเชษฐ์ซึ่งท่านได้ปฏิเสธไปแล้วครับใช่มั้ยครับแล้วขั้นตอนคือส่งไปปช.จริงซึ่งผมก็ได้สัมภาษณ์ไอ้ทางสำนักงานก็สัมภาษณ์คุณนิวิชัยเกษมมงคลผมได้รับเรื่องแล้วแต่ขั้นตอนคือต้องไปสืบข้อที่จริงให้มันชัดเจนแล้วเข้ากรรมการปปช.ว่าจะตั้งไต่สวนมั้ยครับแล้วเรื่องเนี้ยปปช.จะไม่ส่งกลับไม่ส่งกลับไปที่ตำรวจเพราะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถึงรองผบ.ตร.ครับอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดส่งไปแล้วอาจจะมีปัญหาที่กรรมการเอ้ยคนหนึ่งพูดนะเป็นแหล่งครับว่าส่งไปแล้วจะมีปัญหาเพราะเห็นว่าไปกันแกล้งกันดังนั้นปปช.จะรับเรื่องนี้ไว้เองรับเรื่องไว้ดำเนินการแต่ยังไม่ว่าตั้งไต่นะครับวันนี้ก็มีข่าวยืนยันว่าปปช.ยังไม่ส่งกลับก็ผมก็เลยมาตั้งข้อสังเกตครับว่าหนึ่งเอ๊ะถ้าเกิดรับเรื่องของพลเอกสุรเชษฐ์ไว้ดำเนินการเองเนี่ยแล้วส่งนั้นส่งกลับไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องเชื่อมโยงหรือเรื่องเดียวกันเนี่ยที่ตำรวจสั่งฟ้องไปแล้วหรือที่อัยการต้องดึงกลับมาทำเองใหม่หมดไหมเพราะมันคนเรื่องเดียวกันแต่เรื่องนึงอยู่ปปช.เรื่องนึงอยู่ตำรวจครับหรือต้องดึงกลับมาทำทั้งหมดหรือถ้าไม่ทำกับต
่างคนต่างทำมันจะได้หรือเพราะมันเรื่องเดียวกันครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือว่าอีกไม่กี่เดือนนี่เดือนอะไรฮะกุมภาแต่ดูเหมือนนานถูกไหมแต่ทัดเดียวก็ต้องสรรหาหรือเลือกผบ.ตร.คนใหม่ใช่พลเอกสุเชษก็อาวุโสสูงสุดละคนที่จ่อคิวมาก็ยังห่างเท่ากับอาวุโสคำถามคือถ้าเกิดปปช.รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้วบอกว่าคดีมีข้อมีมูลเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคราวนี้พลเอกสุเชษจะเป็นยังไงบิ๊กโจ๊กเนี่ยงานเข้าเลยถ้าเป็นอย่างนั้นใช่อันนี้คือเป็นการช่วงชิงกันด้วยหรือไม่คำถามครับนะฮะก็คงตั้งข้อไว้แค่นี้ว่าคดีนี้จะมีผลสะเทือนถึงผบ.ตร.คนต่อไปมากน้อยแค่ไหนแต่คนที่ในวงการเดาไว้แล้วว่าแบเบอร์ครับใครแบเบอร์ผมไม่ตอบนะคือไม่ต้องตอบหรอกก็น่าจะคาดการณ์ก็ได้พอเจอเพราะเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับตัวของใครบางคนนะครับที่เป็นแคนดิเดตนะครับแล้วไปเต็งจ๋ามาโดยตลอดนะแล้วก็มีความอาวุโสตลอดดูว่าเรื่องนี้สนุกในแง่สีกากีถือว่าสนุกสนานมากครับนะอ่ะเรื่องนี้ก็รอติดตามกันต่อไปเพราะจะมีผลอย่างที่คุณประสงค์ว่านั่นแหละนี่ก็คือเว็บพนันมินนี่นะครับซึ่งเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจนะครับรวมทั้งตำรวจระดับบิ๊กด้วยขอบคุณนะครับคุณประสงค์ครับครับสวัสดีครับคุณประสงค์